เทียบสัดส่วนครับ163ปอนด์23กับ27ก็ซ้อมอยู่ที่ FA Group เลยครับสำหรับเพชรกันทัพเลยครับก็เอ็มยูเดนก็บางหยานครับ FA Group ก็เสียเรียมเสียต๋องครับอยู่ด้วยกันครับคายนี้นี่มวยข่าวอาชีพครับโอ้โหดูจากด้านหลังวันนี้วานานิลานี่ไม่ใช่ตัวเล็กเลยครับส่วนเพชรกันทัพนี่ก็มาไม่เบาเลยครับหนาปึกไปเลยครับโอ้เมื่อก่อนนี่ต่อยจาก150กว่าๆโอ้ขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ก็ซ้ายทั้งแถบเหมือนกันครับซ้ายโคราชอีกเช่นกันครับสมัยเป็นแชมป์ประเทศไทยนี่ก็รุ่น140ปอนด์แล้วครับวันนี้นี่ร่างกายเติบใหญ่ขึ้นมาเยอะโอ้โหซ้ายยังไม่โดนนะครับเพชรกันทัศน์ฮัสซันนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดรีกีระดับแชมป์สมัครเล่นโลกเหมือนกันครับโอ้โหขาขวาลำตัวแหมดีว่าช่วงตัวเพชรกันทัศน์ด้านหนาครับโอ้แข้งซ้ายกับขวาครับนี่ครับสายจากโคราชครับลำเลียงมาเรื่อยๆครับแม่พยายามจะเน้นหมัดนะครับฮัสซันดูว่าจะใช้ความเป็นมวยซ้ายนี่ทำให้ได้เปรียบไหมครับโอ้โหเสียหลักด้วยแล้วก็ด้วยความแรงของแข้งด้วยครับซ้ายเข้าเต็มชายโครงครับเพชรกันทัศน์ก็พยายามหาจังหวะในการออกซ้ายเลยครับจังหวะที่ชายโครงเปิดจังหวะออกมาถือว่าน่ากลัวครับฮัสซันครับแข้งมันยาวกว่าครับถึงก่อนครับแข้งเพชรกันทัศน์ครับมาอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ใช้บริเวณหน้าแข้งเตะครับโอ้โหมาเลยครับแข้งซ้ายโอ้แต่ข้างบนก็โดนหมัดเหมือนกันครับอ้าวฮัสซันทำยังไงอุ้ยแห่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ครับเพชรกันทัศน์วันนี้เจอกับฮัสซันนี่ถือว่าเป็นมวยเลยครับไม่ธรรมดาครับฮัสซันครับโอ้โหแข้งซ้ายขยับเข้าไปครับฮัสซันขวายังติดมาหรือยังมาแล้วครับเข่าจะโคราชครับกดมาโอ้โหโอ้โหตัวงอเลยครับฮัสซันโอ้เป่าปากเลยครับแม่หนักไม่ใช่เล่นเลยครับเข่าของเพชรกันทัศน์ครับผมคิดในใจครับภาวนาได้ขอไม่เจออีกดีกว่าครับเข่าของเพชรกันทัศน์แต่ของมันเรียกไม่ได้ครับแบบนี้โอ้โหเราซ้อมอยู่ FA Group ซะด้วยนะครับเพชรกันทัศน์แล้วก็มีเสียเรียมมากำกับด้วยครับโอ้ยตบซ้ายลำตัวหมัดนี่ยังมีนวมหุ้มครับแต่เข่านี่ไม่มีอะไรกันเลยครับดูครับพยายามจะแลกเข่าด้วยนะครับฮัสซันความคมมันต่างกันครับดันมาดันมาเข้าเชือกตีโอ้โหแกสะบัดตัวแล้วกองตีเนี่ยดูครับตีได้น้ำได้เนื้อกว่านะครับเพชรกันทัศน์อิ่มเลยครับฮัสซันครับมีหมัดครับมีหมัดมาเอาชวนแรกข่าวคิดถูกหรือเปล่าครับฮัสซันจะมาเล่นเหลี่ยมกับเพชรกันทัศน์นี่อุ้ยไม่ง่ายครับกดมาตีครับโอ้โหเสียเรียมพอกับจับเลยจับตีจับตีมันไม่ง่ายกันนี่ครับเสียโอ้นี่ก็แม่เริ่มมีหมัดมาแล้วครับโอ้ยเข่ามาไล่แขนไล่แขนตีโอ้มันจริงๆครับอ้าวสงครามเข่าครับใครดีใครได้ครับโอ้แล้วแต่ละเข่าที่ออกโอ้โหครับดูครับอ้าวไล่แขนตีโอ้โหดูครับชายโครงนี่แดงเพราะเข่าเลยนะครับใครจะคิดครับวันนี้นักมวยอิหร่านครับแม่มันไล่แขนตีเข่ากับนักมวยไทยครับซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหฮัสซันแม่คิดผิดมหันต์ครับ
าโอ้โหพยายามใช้หมัดครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แต่ว่าแม่เพชรกระทัดครับตอนนี้ไม่ยอมให้ห่างจากตัวเลยครับเครื่องมันติดซะแล้วจับยากแล้วตีอีกแล้วโอ้ยกนี้โดนไปไม่ต่ำกว่า20เข่าแล้วครับฮัสซันแม่ขอให้ถึง30ขอให้ถึง40ครับเอาตีอีกเพิ่มจำนวนเข้าไปครับกงกงขยมขยมตีโอ้โหตีมันจริงๆครับเพชรกันทัดครับมวยเดือดครับแน่จะอาศัยจังหวะออกหมัดแล้วล่ะครับฮัสซันครับต้องหนีครับหนีเข่าครับเอาหนีเข่าก็เจอแข้งครับโอ้ยดึงหลบสวยครับวงในมาตีอีกแล้วต้องผลักออกเลยครับไม่อยากตีครับไม่อยากเล่นด้วยเลยครับฮัสซันโอ้ยโดนมาซ้ายได้หมัดก็รีบเข่าคืนทันทีครับวันนี้อิ่มเข่าเลยครับฮัสซันวาดานิลาสโอ้โหดึงหลบครับเจอสิครับบอกให้ดึงครับพี่เลี้ยบอกให้ดึงแต่ถ้าตีไม่ได้แกก็อาศัยน้ำหนักตัวเนี่ยครับขย่มเมาครับสายที่ติดบังนะครับแต่บังที่ติดบล็อกไปหมดนะครับดูครับจะต้อมครับลากมาโอ้โหตีเน็บเข้าไปครับมีช่องมีรอยโวรูโวเมื่อไรนี้ก็ต้องแหมเน็บต้องตีไปเลยครับแข่งซ้ายไปโอ้โหแข่งซ้ายเต็มปากเต็มคำครับรวบมาเอายังไงดีหันสีข้างให้เลยครับฮัสซันครับโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับฮัสซันครับพอโดนเข่าไปเยอะๆนี่หมัดมันก็ลดความแรงไปครับดูครับกลายเป็นปอบแปะปอบแปะไปแล้วครับอาวุธเบาลงอย่างเห็นได้ชัดครับฮัสซันโกงมาตีโอ้โหตีได้เมามันจริงๆครับวันนี้เพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนหนีไม่ออกจริงครับฮัสซันครับอ้าวหลุดครับอ้าวโอ้โหต้องระวังหมัดครับหมัดฮัสซันยังถือว่ามีพิษสงอยู่แหมเสียงมิสเตอร์ฟาชาที่ตะโกนข่มแล้วครับบอกให้ฮัสซันที่เดินเข้าไปครับฮัสซันบอกมาเดินเองไหมครับโอ้มันไม่ง่ายครับต้องหาจังหวะดีๆครับฮัสซันครับเพราะหลุดนี่ก็โดนครับหมอนยันหลักครับฮัสซันคงคิดในใจยกแรกไม่น่าไปบาดทาลูกพักใส่เพชรกันทัดเลยครับแหมชนวนเดือดเลยครับหลังจากนั้นโอ้พอแกโอ้ยแข้งซ้ายอีกครับเอ้าโอ้โหอยู่ในระยะทำการนี่หัวเอาแล้วครับ Red Corner แล้วก็เป็นเพชรกันทัดเอ็มยูเดนครับหนุ่มจากโคราชครับอาศัยเพลงเข่าเพลงแข้งครับขวาชัยเหนือฮัสซันวาดานิลาสจากเปอร์เซียอิหร่านไปได้ครับโอ้สุดมันจริงๆครับคู่นี้ครับ